เรียนท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับขออนุญาตต่อยอดจากเมื่อวานนี้นะครับคงเป็นเวทีที่เราจะพูดคุยกันนะฮะผมก็ขออนุญาตสื่อสารนะครับข้อความในส่วนที่ทางโครงการดำเนินมานะครับขณะเดียวกันก็ทุกคนสามารถที่จะถามนะครับคำถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับได้ตลอดเวลานะครับเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ อย่างที่เรียนอาจารย์เมื่อวานนี้ครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เรามีความยังไงดีคือเป็นโครงการใหม่แล้วเราก็คิดว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะทำให้งานที่ออกมาเนี่ยอันที่หนึ่งตรงเวลาอันที่สองก็คือว่าน่าจะได้ตามเป้าหมายที่เราช่วยกันทำขึ้นมานะครับเนื่องจากมูฟเป็นเรื่องใหม่นะครับเวลาที่ไปแต่ละเครือข่ายเนี่ยทุกๆคนก็ยังเข้าใจว่ามูฟเหมือนกับออนไลน์คอร์สนะครับก็ยังคิดว่าจะทำสื่อคล้ายๆเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการคุยกันเยอะๆนะครับบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราจูนตัวงานออกมาได้ตรงมากขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าพวกเราเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมครับครั้งแรกเราสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่2อบรมการใช้รอบนี้มาเริ่มติดตามผลที่เกิดขึ้นนะครับชั้นนี้เนี่ยเมื่อวานท่านผู้ช่วยทะเกิงได้แสดงให้อาจารย์เห็นแล้วนะครับไทม์ไลน์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับอาจารย์คงทราบดีว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่2นะครับการส่งงานรอบที่2เนี่ยซึ่งสิ้นสุดจริงๆก็คือ28มีนาคมโอเคมั้ยครับผมจะพูดหลักๆนะ28มีนาคมแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราจะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามลงมาทําความเข้าใจกับอาจารย์หรือว่าติดตามอาจารย์ค่อนข้างใกล้ชิดเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเดินหน้าไปด้วยกันเดี๋ยวเสร็จไปด้วยกันพร้อมไปด้วยกันนะครับจากกุมภาจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยมีระยะเวลาไม่มากนะครับแต่ไม่มากเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นระยะเวลาที่อาจารย์ใช้ในการผลิตสื่อนะอาจารย์จะต้องมองว่าระยะเวลาเนี่ยผลิตสื่อแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนะครับก่อนที่เราจะเผยแพร่ออกไปช่วงเมษายนพฤษภามิถุนาให้มีคนเข้ามาเรียนนะครับจังหวะนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเป็นล็อตแรกเราเป็นไพโอเนียร์141วิชาทั่วประเทศนะครับถ้าออกไปแล้วเนี่ย first impression ของคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าเข้ามาปั๊บเนี่ยเกิดเอาง่ายๆแค่ตัวสะกดข้อความนะครับที่มันดูไม่ตรงที่มันดูสะกดแล้วไม่เรียบร้อยนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกของประชาชนต่อของนิสิตนักศึกษาต่างๆในการเข้ามาใช้มูกเนี่ยเริ่มไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นไอกระบวนการตรวจคุณภาพนี่เราต้องช่วยกันเดี๋ยวผมจะเล่าคงจะสรุปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้ไปเนี่ยอาจารย์ผลิตให้เสร็จยังมีกระบวนการตรวจให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้อาจารย์เนี่ยเปิดสอน1รอบนะครับและสุดท้ายก็คือจบภายในมิถุนายนนะครับมิถุนายนก็คือว่าผลการสอนพร้อมกับสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสอนขึ้นมาเป็นรายงานเล็กๆฉบับหนึ่งนะครับในระดับของวิชาและระดับของเครือข่ายนะครับอันนั้นคืองานงวดที่3ก็คือมิถุนายนนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ละเอียดลงนะครับแต่คราวนี้อันนี้ครับชาร์ตนี้อาจารย์พอมีอยู่ในมือเมื่อวานนี้แจกไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ฮะอันนี้อาจารย์จะเห็นได้ว่าพยายามที่จะมองแล้วก็กำหนดการทำงานไปด้วยกันให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ว่าอาจารย์จะต้องทำให้เสร็จภายในมีนาคมนี้เสร็จแล้วจะต้องมีการอัปโหลดนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันจะไปประดังเอาช่วงปลายมีนาอาจารย์คิดดู140วิชาขึ้นปลายมีนานะครับกระบวนการตรวจกระบวนการติดตามอะไรต่างๆนี่มันคงจะเป็นมหากรรมมโหฬารเลยในช่วงนั้นเราก็เลยบอกว่าแยกไปเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้อาจารย์อัปโหลดเรื่องนั้นช่วงนั้นอาจารย์อัปโหลดท่อนที่2ท่อนที่3กระบวนการตรวจก็จะตรวจตามๆไปเรื่อยๆแล้วเราคาดหวังไว้ว่าด้วยการแบ่งนะครับแต่ละท่อนแต่ละท่อนค่อยๆเสร็จค่อยๆตรวจนะครับคืบหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยณช่วงปลายๆมีนามันจะไม่ได้เป็นมหากรรมอะไรที่มโหฬารอันก็แค่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่เราจะเคลียร์นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เสร็จไป
โอเคไหมครับคราวนี้สิ่งที่เป็นขั้นตอนที่จะให้อาจารย์อัปโหลดขึ้นไปเนี่ยเราสรุปตรงกันนิดนึงอาจารย์พอเข้าใจบ้างไหมครับว่าเราจะอัปโหลดอะไรขึ้นไปบ้างอันที่หนึ่งช่วงแรกทีเซอร์แล้วก็รายละเอียดของคอร์สนะครับทีเซอร์รายละเอียดของคอร์สเนี่ยคือหน้าตาประมาณไหนเนาะอย่างเช่นนะครับผมขออนุญาตเปิดของทีเซอร์ของภาคอื่นๆอาจารย์รู้จักแซนด์บ็อกซ์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ท่านใดไม่รู้จักแซนด์บ็อกซ์บ้างรู้หมดนะแซนด์บ็อกซ์คือพื้นที่ที่เราทดลองสร้างวิชานะครับส่วน thaimook.org คือพื้นที่จริงที่เราจะเปิดการเรียนการสอนนะครับเราจะไม่ทดลองสร้างวิชาในพื้นที่จริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้คนที่เข้ามาดูเขางงๆว่าไอ้วิชานี้มันดูเหมือนยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นอันนี้คือแซนด์บ็อกซ์ถูกไหมครับผมจะลองเปิดให้อาจารย์ดูว่าอ้าวรอบแรกคือส่งอะไรครับถ้าเข้ามาในวิชานี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมรอบแรกก็คือว่าเปิดรายวิชาเปิดหน้าปกในแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมฮะเข้ามาแล้วพอคลิกเข้ามาเนี่ยมีรายละเอียดนะครับที่เป็นinformation ที่เป็น overview นะครับให้ครบถ้วนนะครับคล้ายๆอย่างนี้พร้อมๆกับทีเซอร์ที่อยู่ตรงนี้นะทีเซอร์ที่อยู่ตรงนี้ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารู้ว่าวิชาของอาจารย์สอนอะไรแล้วเกิดความสนใจแล้วก็เข้าไปเรียนนะในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆดูรายละเอียดกับอาจารย์ในตอนเอกสารตรวจรับนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นระยะแรกครับก็คือช่วงแรกนี้ครับอัปโหลดเนื้อหาต่างๆนะครับพรีเซอร์เข้าไปนะครับพออาจารย์อัปโหลดเสร็จปุ๊บนะครับแม่ข่ายก็จะตรวจเนาะเสร็จแล้วก็ TCU ก็จะมาตรวจเป็นระยะอย่างนี้เป็นต้นนะครับล็อตที่2ก็คือเนื้อหาสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4นะครับจนกระทั่งจบนะครับเดี๋ยวจะมีไทม์ไลน์เพิ่มเติมนะสุดท้ายครับรบกวนอาจารย์ฟังตรงนี้อันนี้ของใหม่นะของใหม่ก็คือว่าถ้าอาจารย์อัปโหลดทีละขั้นจนจบหัวข้อเรียบร้อยพร้อมเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิชาเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วอาจารย์บอกว่าอัพรูฟหมดแล้วแม่ข่ายอัพรูฟแล้ว TCU อัพรูฟแล้วเนี่ยมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือจากแซนด์บ็อกซ์จะย้ายเข้าไปสู่โอเปอเรชั่นก็คือไทมูฟนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็มีความสำคัญครับเพราะว่ามันอยู่คนละแพลตฟอร์มคนละระบบนะครับอาจารย์บอกว่าพร้อมแล้วแม่ข่ายพร้อมแล้วแม่ข่ายตรวจแล้วนะฮะบอกพร้อม TCU พร้อมปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มต้นกระบวนการนะครับ TCU ก็จะย้ายวิชาของอาจารย์นะครับเข้าไปอยู่ในระบบโอเปอเรชันเพื่อให้คนเนี่ยให้นักเรียนประชาชนต่างๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาใช้ได้นะครับการย้ายตรงนี้จะย้ายและทดสอบให้อาจารย์แต่เราก็ยังอยากจะให้อาจารย์มาทดสอบก่อนที่จะเปิดสอนจริงโอเคไหมครับเพราะการย้ายมันเป็นเทคนิคอลเนาะย้ายป๊อปอาจจะมีอะไรตกหล่นๆย้ายป๊อปจะอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ฟังก์ชันตามที่เคยฟังก์ชันงั้นตรงนี้ต้องสื่อสารพอย้ายปั๊บเราก็จะบอกอาจารย์ครับย้ายเรียบร้อยหมดแล้วอาจารย์ตรวจให้ผมหน่อยนะครับอาจารย์ก็เข้าไปคลิกลิงก์อ้าววิดีโอทำงานหมดอาจารย์มีการบ่งการบ้านที่สั่งไปโอเคมันยังอยู่ครบนะเรียบร้อยดีต่างๆเหล่านี้ฮะถ้าอาจารย์อัพรูฟปั๊บเนี่ยก็เดินหน้าเข้าไปสู่กระบวนการเปิดการเรียนการสอนนะครับแล้วจากนี้ไปอาจารย์ก็ไปติดตามไปมอนิเตอร์ไปดูว่านักเรียนเข้ามากี่คนนักเรียนทำการบ้านส่งไหมนักเรียนทำควิซได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือโอเปอเรชันเดี๋ยวเราจะพูดหลังจากเรื่องของการส่งงานนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับต้องช่วยกันอัพรูฟเพื่อให้แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเปิดสอนเนี่ยมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้โอเคไหมครับพอเปิดสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์สอนแค่บางวิชา5ชั่วโมง
ห้าชั่วโมงอาจารย์อาจจะสอนแค่ผมไม่แน่ใจอาจารย์วางแผนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับอาจจะสอนแค่สองสัปดาห์สามสัปดาห์ก็จบนะครับงั้นอาจารย์ยังพอมีเวลาเหลือที่จะไปเก็บรายละเอียดนะครับที่จะมาวิเคราะห์สิ่งที่อยากจะได้ก็คือว่าอาจารย์ลองวิเคราะห์ลองสรุปซิว่าการสอนครั้งนี้นะครับมันมีประเด็นปัญหาอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่อาจารย์เรียนรู้มันมีสิ่งที่อาจารย์คิดว่าทําได้ดีทําได้ต้องปรับปรุงคราวหน้าอะไรยังไงบ้างเป็นบทเรียนนะครับในส่วนอาจารย์เองแล้วเราจะแชร์ไปในภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้ร่วมกันใน141รายวิชาแล้วเราก็จะพัฒนาปรับปรุงไกด์ไลน์ของเรามาใหม่ว่าจากที่เราเรียนรู้ทั้งหมดล็อตแรกเนี่ยเราพบว่าแบบนี้เวิร์กแบบนี้ไม่เวิร์กแบบนี้มีปัญหาแบบนี้ไม่มีปัญหาเราก็จะย้อนกลับมาปรับใหม่ให้รอบสองเราหวังว่าเราจะเรียบร้อยกว่านี้ทำงานแล้วราบรื่นกว่านี้โอเคไหมครับนี่คือสิ่งแล้วรอบสองก็จะเดินหน้าต่อไปในปีงบประมาณหน้านะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็คือแผนเพราะเวลาที่กำหนดตรงนี้ครับจะเป็นเวลาที่เราพยายามกำหนดให้มันใกล้เคียงความจริงนะครับอาจารย์อาจจะเลทบ้างอาจารย์อาจจะ อยู่ในกรอบเวลาบ้างนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการสื่อสารกันนะครับว่าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เสร็จสื่อครั้งแรกอัปโหลดขึ้นไปแล้วเมื่อไหร่บอกยังไงนี่ก่อนไหมพราะสมมติว่าอาจารย์มี4เรื่องนะมี4เรื่องนะฮะอาจารย์เสร็จเรื่องแรกปุ๊บจะส่งให้ตรวจมันต้องมีช่องทางให้อาจารย์บอกถูกไหมเมื่ออาจารย์ส่งแล้วเนี่ยแม่ขายตรวจเสร็จแม่ขายจะต้องมีช่องทางบอกอาจารย์ว่าตรวจเสร็จแล้วนะฮะ TCU เองจะต้องเห็นว่าอาจารย์ส่งแล้วแม่ขายส่งแล้ว TCU จะต้องเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นอะไรที่ช่องมันกระบวนการสื่อสารมันจะดูซับซ้อนหน่อยนะครับแต่เราก็เตรียมระบบเซตอัพขึ้นมาว่าทำยังไงที่จะสื่อสารตรงนี้ได้ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับช่วยกันให้เรียบร้อยดีนะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกอาจารย์ต่อไปแต่ว่าจะมีกระบวนการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเช็คนิดนึงอาจารย์นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยสักกี่วิชาครับเข้าใจว่าในเครือข่ายนี้เนี่ยมีทั้งหมด11วิชานะครับ11วิชาอาจารย์รบกวนยกมือ1วิชาเนี่ยยกมือ1ท่านก็พอนะ1วิชายกมือ1ท่านเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่ในห้องนี้สักกี่วิชาครับ1วิชานะฮะไม่ซ้ำกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9วิชา9วิชาจะหายไป2วิชาอาจารย์ท่านที่มาใหม่เป็นวิชาเดียวกันใช่ไหมครับหายอีก1วิชาใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้เวลาเสียเวลาตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับผมเช็คนิดนึงว่ามีวิชาอะไรมาแล้วบ้างศิลปะอิสลามเนี่ยครับอาจารย์โอภาสมาแล้วนะครับเทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารนะฮะอาจารย์มาแล้วนะครับบาติก1นะครับอาจารย์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบนะครับทักษิณศึกษานะฮะมลายูเพื่อการสื่อสารนะครับโครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาเดี๋ยวนะสามภาษาออนไลน์นะครับอาจารย์สมบัตินะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับหลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครูครับกฎหมายอาญาภาคทั่วไปใช่ไหมครับโอเคนะครับกฎหมายอาญาภาคทั่วไปแต่อาจารย์พอจะถ่ายสื่อสารถ่ายทอดกันได้ใช่ไหมครับโอเคภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมโอเคครับถ้างั้นได้ครับเราก็ครบถ้วนเวลาที่เราสื่อสารกันก็น่าจะโอเคนะครับเอาละครับตรงนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับในกระบวนการทำงานร่วมกันมีไหมครับอันนี้เป็นอีกชาร์ตหนึ่งที่แจกเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้อีกชาร์ตหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเรามี3กลุ่มที่จะทำงานไปด้วยกันนะครับนะตามกำหนดการอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับพัฒนาในแซนด์บ็อกซ์ให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญสุดครับอาจารย์เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะต้องประมาณว่า
วิชานี้จะเปิดเมื่อไหร่นะครับเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ในช่วงนี้ครับสั้นๆนี้เลยเนี่ยอาจารย์จะต้องทำไอ้ตัวคอร์สโอเวอร์วิวคอร์สอินฟอร์เมชันใส่ภาพอาจารย์ใส่ภาพวิดีโอต่างๆให้ที่เป็นอินโทรเนี่ยครับเข้าไปเพื่อยังไงครับเพื่อว่าอาจารย์ดูตัวอย่างอันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูหลายๆตัวอย่างนะครับอาจารย์แอบไปดูของที่อยู่ในระบบนี้ก็ได้นะครับในแซนด์บ็อกซ์นะอาจารย์ทำอยู่ตัวอย่างที่ดูจะค่อนข้างสมบูรณ์ก็จะมีตัวอย่างของทางอาจารย์ชุติพรที่มหิดลนะครับอาจารย์ที่ศรีปทุมนะครับอย่างตัวอย่างนี้เป็นคอร์สอินฟอร์เมชันนะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยฮะชื่อวิชานะครับเสร็จแล้วก็จะมาลงรายละเอียดนะครับคำอธิบายวิชาต่างๆมีภาพอาจารย์ครับนะฮะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่อยู่ในประมวลวิชาของอาจารย์นะครับมีรายละเอียดและสุดท้ายก็มีโลโก้และมี Creative Commons นะครับอันนี้เป็น information แล้วก็มีวิดีโออินโทรตัวนี้นะครับอันนี้อยากจะได้เร็วมากถึงเร็วที่สุดนะครับก็คือว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเปิดเนี่ยคู่ขนานกันไปกับพี่อาจารย์ทำเนี่ยทีมประชาสัมพันธ์จะไปทำอีโบชัวจะไปทำคลิปวิดีโอสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเขาก็จะเอาคลิปของอาจารย์นี่แหละครับไปทำเพราะว่าอาจารย์เองจะเป็นคนที่บอกได้ดีสุดว่าหรือสื่อสารหรือว่าพรีเซนต์วิชาของอาจารย์ดีสุดงั้นเขาจะเอาคลิปวิดีโอของอาจารย์ตรงเนี้ยฮะดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆก็จะเอาอินโฟเมชันที่อาจารย์ใส่ตรงเนี้ยนะครับไปเผยแพร่ไปใส่แคตตาล็อกต่างๆงั้นอาจารย์เขียนตรงนี้ให้ดีให้กระชับนะครับก็จะถูกเอาไปใช้ในการเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์งั้นถ้าประชาสัมพันธ์ช่วงนี้คือเดือนกุมภามีนาพอเมษาอาจารย์จะเปิดเนี่ยก็จะมีคนรับรู้มีคนเข้ามาเรียนเยอะนะครับเราคาดว่าจะเยอะนะครับงั้นอาจารย์ทำตรงนี้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนเป็นประการแรกนะครับประการแรกแล้วก็พร้อมกับระบุว่าจะเปิดสอนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวแจ้งวันนี้ได้เลยนะครับเปิดสอนเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปทำแพ็กเกจนะครับเราจะพยายามประชาสัมพันธ์เป็นล็อตๆเปิดสอนเมษายนนะครับมีวิชาทั้งต่อไปนี้อยู่ในหมวดนั้นหมวดนี้เปิดสอนพฤษภานะครับประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอนให้เสร็จให้จบตามกรอบเวลานะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมเล่าให้ท่านฟังอาจารย์มีคำถามถามช่วงนี้ก่อนไหมอันนี้มีลิงก์ด็อกิวเมนต์ต่างๆที่อาจารย์จะเข้าไปตามศึกษาได้นะครับแล้วก็ในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยครับก็จะมีตัวอย่างให้อาจารย์เห็นนะครับอาจารย์เข้าไปดูนะครับหัวข้อพยายามให้ครบนะครับโอเคไหมอาจารย์ทำได้ไหมครับอาจารย์มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ใครคิดว่ามั่นใจทำตามแผนนี้ได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยดีอาจารย์ช่วยยกมือให้ทราบนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ท่านใดคิดว่าวิชาไหนคิดว่ามั่นใจครับทำตามแผนนี้ได้นะครับเยี่ยมเลยครับ1ท่านแล้วเนาะ1ท่าน1ท่าน1ท่านเองเหรอ แค่1ท่านเท่านั้นเหรอวิชาอื่นเป็นไงครับใครที่คิดว่าไม่ค่อยแน่ใจเลยมีความเป็นห่วงอยู่พอสมควรมีไหมครับ ผมคิดว่ามันมีเอ็กซิเดนต์บ้างอะไรบ้างขยับได้บ้างแต่กรอบใหญ่ๆขอให้คงไว้นะครับว่ายังไงก็ตาม28เนี่ยส่งเรียบร้อยเสร็จทุกคนนะครับคราวนี้กรอบเล็กๆเวลาขยับอย่าขยับมากเพราะว่าเราจะกระทบหลายคนหลายเครือข่ายด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวพอเวลาที่ผมอธิบายอะไรต่างๆเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีปัญหาที่ในเชิงของเทคนิคหรือปัญหาในเชิงของความเข้าใจนะครับปัญหาในเชิงของการปฏิบัตินะครับถ้าจะมีตรงนี้เรามาคุยกลุ่มย่อยแก้ปัญหากันได้อีก
นะครับแต่ถ้าปัญหาเรื่องของเวลาหรือช่วงของพีเรียดต่างๆพวกนี้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องรบกวนอาจารย์หาทางแก้กันเองนะว่าอาจจะทีมน้อยหรือว่าเวลาช่วงนี้พีคหน่อยยุ่งหน่อยแต่ว่าอาจารย์วางแผนใหม่เราคิดว่าทันตามกำหนดนะครับอาจารย์ลองจุนข้างในแต่ถ้าอาจารย์งงตรงไหนอาจารย์มีปัญหาเทคนิคตรงไหนอาจารย์ไม่เข้าใจกระบวนการผลิตตรงไหนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยแล้วก็มาหาทางนะครับทำความเข้าใจและแก้ปัญหากันไปได้นะครับโอเคไหมครับในตัววิดีโอที่ผลิตเนี่ยครับอาจารย์อย่าเพิ่งกังวลกับการทำโปรเฟชชั่นแนลมากนักนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นคุยเรื่องวิดีโอกันนะวิดีโอมันมีหลายแบบที่เป็นคลิปที่เราเป็นคลิปนะครับการที่จะเลือกวิธีการไหนเนี่ยอยู่ที่ว่าเนื้อหาของอาจารย์นะครับมันเป็นเนื้อหาแบบไหนถ้าเป็นเนื้อหาแบบที่สร้างความเข้าใจเนี่ยเผลอๆแล้วไม่ต้องเอาท์ดอร์มากนะครับอาจารย์ใช้อินดอร์ก็ได้หรืออาจารย์ใช้ภาพใช้อินโฟกราฟิกใช้แอนิเมชันภายในนะครับบางครั้งอาจารย์ต้องการท่าทางวิธีการทำงานวิธีการลงมือทำอันนั้นอาจารย์อาจจะต้องมีคลิปที่แสดงให้เห็นนะครับวิธีการโดยเฉพาะถ้าเป็นวิธีการที่เป็นของจริงมันจะดูเข้าใจง่ายกว่าวิธีการที่เป็นการจำลองขึ้นมานะครับงั้นอาจจะต้องตีโจทย์กับว่าอาจารย์จะทำให้เขาเห็นของจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนหรืออาจารย์แค่จะสร้างความเข้าใจในเชิงของคอนเซปต์นะครับหรืออาจารย์จะแค่จะสื่อสารว่ามันมีขั้นตอนปฏิบัติถ้าขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องถ่ายของจริงก็ได้นะเป็นไดอะแกรมเป็นอะไรต่างก็พอได้นะครับงั้นอาจารย์ลองดีไซน์ดีๆในคลิปที่บอกว่าคลิปทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วที่จะต้องถ่ายทำเนี่ยมันมีแค่ไหนที่จะใช้รูปแบบอื่นและสื่อสารได้ดีกว่านะครับมีแค่ไหนอย่างเงี้ยฮะถ้าอาจารย์วางแผนตรงนี้ออกอาจารย์จะสบายใจขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าเอ๊ะ10 ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมัน600ชั่วโมงนะ368 180ชั่วโมงวิดีโอนะครับวิดีโอละ8นาทีตกประมาณ20กว่าคลิปอาจารย์เริ่มหนักใจแต่ถ้าอาจารย์วิเคราะห์ลงไปเลยว่า20กว่าคลิปเนี่ยมันไปเป็นหัวข้ออะไรหัวข้อนี้เป็นการเกริ่นนำเพื่อจูงใจเผื่ออาจารย์ยืนพรีเซนต์คนเดียวนะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องของสภาพปัญหาอยากจะให้เห็นกองขยะอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แยกออกมาอาจารย์จะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาจารย์แค่ไปคุยกับทีมถ่ายทำขอเวลาเขาแค่วันเดียวหรือ2วันก็จบนะฮะมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแต่อาจารย์ต้องไปทีมคุยกับทีมกราฟิกเพื่อทำอินโฟกราฟิกนะ8คลิปต้องคุยกับอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจารย์พรีเซนต์เอง3คลิปเปิดรายวิชานะกระตุ้นระหว่างวิชาแล้วก็สรุปจบรายวิชาเป็นตรงที่อาจารย์ทำเองอาจารย์ก็จัดการไปเลยเดินหน้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าลงรายละเอียดเยอะๆเนี่ยครับอาจารย์ก็จะสบายใจมากขึ้นอ๋อจริงๆเราเอาอยู่นะในกรอบเวลาตรงนี้นะครับเราก็ย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆแต่ขอให้สื่อสารชัดเจนตรงประเด็นอยากจะให้เรื่องนี้อยากจะให้เข้าใจอยากจะให้เห็นภาพจริงอยากจะก็เอาวิธีการถ่ายทำแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปอะไรที่ซับซ้อนหรูหรามากนะครับบางครั้งมันมีความแตกต่างกันไม่มากแต่ว่าใช้เวลาต่างกันเยอะใช่ไหมฮะอาจารย์ทุ่มเทไปออกกองปานีดมากๆแต่ว่าเพิ่มคุณภาพในการสื่อสารขึ้นมานิดเดียวนะฮะอาจารย์ก็ต้องดูคอสเอฟเฟกตีฟด้วยนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์อยากจะลองพูดคุยว่าถ้าแบบนี้จะถ่ายทอดยังไงจะสื่อสารยังไงถ้าจะมีประเด็นอย่างนี้เราตั้งกลุ่มคุยกันได้อีกนะครับตั้งกลุ่มคุยกันได้อีกนะอยากจะให้มาเหมือนกับว่าเราดูไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันนะครับทำงานไปด้วยกันโอเคครับตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะถามไหมอาจารย์ถามเยอะๆนะเราเองทาง TCU เองทางแม่ขายเองจะได้เข้าใจไปกับอาจารย์ด้วยทำความเข้าใจไปกับอาจารย์ด้วยเดี๋ยวจะขอทำความเข้าใจอันแบบฟอร์มนี้กับทุกท่านนะครับทีละตอนไปนะแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงกันเนี่ยก็
เราอาจจะถึงช่วงเบรกหรือว่าเลยช่วงเบรกไปหน่อยนึงนะครับอาจารย์โอเคไหมครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปเนาะผมจะเป็นหัวข้อเรื่องของแนวแบบตรวจประเมินนะครับแบบตรวจประเมินนะครับก็หน้าตาประมาณนี้อาจารย์รบกวนดูไปด้วยกันนะครับอันนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่านี่คือการตรวจตาม TOR นะครับตาม TOR ที่เราเซ็นสัญญากันไว้เลยนะครับงั้นถ้าอาจารย์ทำตามนี้นะครับโอกาสที่จะตรวจแล้วมีปัญหาหรือตรวจไม่ผ่านเนี่ยก็จะน้อยรบกวนอาจารย์ทุกท่านนะครับดูไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบตรวจที่จะทำร่วมกันทั้ง3ฝ่ายนะครับทำร่วมกันทั้ง3ฝ่ายแปลว่าอะไรครับอันที่1นะครับอาจารย์เองนะครับตรวจสื่อตรวจรายวิชาตัวเองตามแบบนี้นะครับนะอาจารย์ตรวจเองอันที่2ครับแม่ข่ายก็จะตรวจให้อาจารย์ตามเกณฑ์นี้นะครับและสุดท้าย TCU ก็จะตรวจให้อาจารย์ตามเกณฑ์นี้นะครับถ้าอาจารย์มองแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าอาจารย์ส่งการบ้านที่อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะให้คะแนนยังไงนึกออกไหมนะครับงั้นอาจารย์ถ้าตรวจเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์ตรวจของอาจารย์ผ่านหมดนะเรามีความเชื่อว่าแม่ข่ายก็จะตรวจผ่าน TCU ก็จะตรวจผ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ตรวจของอาจารย์ละเอียดเลยนะปุ๊บทีเดียวนะโอกาสที่จะตรวจไม่ผ่านน้อยแล้วเวลามันจะเดินหน้าไปเร็วกระบวนการมันจะเร็วมากนะครับไม่ต้องไปเอ๊ะอาจารย์ทำแบบนี้ทำไมถึงตรวจไม่ผ่านนำมาสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญวันนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจแบบนี้ให้ตรงกันนะครับให้ตรงกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าเราจะคุมสถานการณ์ได้นะครับไม่ยืดเยื้อเราดูไปพร้อมๆกันอาจารย์ท่านที่ยังไม่ได้เอกสารนี้ได้แล้วใช่ไหมครับได้หมดแล้วนะครับขอบคุณครับอาจารย์เปิดตามไปเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับเดี๋ยวนะมันมีกี่หน้าเนาะมันจะมีแปะท้ายอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมด13หน้านะครับอ่ะแล้วหน้าแรกครับอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์ส่งแบบฟอร์มเนี่ยครับชื่อรายวิชาเนี่ยตอนนี้มีอยู่2ชื่ออาจจะเป็นชื่อเดียวกันหรือคนละชื่อนะครับชื่อที่1ก็คือชื่อตามสัญญานะครับในงวดแรกตอนที่อาจารย์เสนอรายวิชาเนี่ยอาจารย์คิดไปชื่อ1นะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยอาจารย์ทำไปอาจารย์อยากจะทำให้ชื่อเนี่ยมันดูโดดเด่นมีความน่าสนใจนะครับอาจารย์อาจจะอยากจะเติมคำอะไรบางอย่างคำวิเศษคำคุณศัพท์คำหรือจัดรูปแบบประโยคชื่อใหม่ให้มันดูดึงดูดนะครับลูกค้าอาจารย์ลูกค้าแปลว่านักเรียนอาจารย์เนี่ยฮะมาเรียนอาจารย์ปรับได้นะครับแต่ขอให้ด็อกคิวเมนต์ให้ตรงกันว่าชื่อเดิมในสัญญาเนี่ยอาจารย์เสนออะไรแล้วชื่อใหม่ที่อาจารย์ตั้งตอนเนี้ยที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นอะไรนะอาจารย์อย่าแบบพลิกกับหน้ามือไปหลังมือเลยนะเดี๋ยวจะงงนะฮะเอาเป็นแบบมันมีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่แต่ว่ามีคำกริยาคำวิเศษคำคุณศัพท์ต่างๆนะสมมติผมยกตัวอย่างเล่นๆเช่นบาติก1เงี้ยสมมติว่าอาจารย์จะตั้งมาทำผ้าบาติกกันเถอะอะไรเงี้ยนะหรือบาติกทำง่ายๆด้วยตัวคุณเองสมมติถ้าเนื้อหาอาจารย์เป็นประมาณนั้นเนี่ยฮะมันดูเฮ้ยเกิดมีสาวๆมีนักเรียนบางคนเกิดอยากจะทำงานฝีมือส่งอาจารย์ก็จะมาเป็นลูกค้าเพราะว่าเรียนรู้และทำได้เองประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกวิชานะครับถ้าอาจารย์คิดว่าชื่ออันนี้โอเคแล้วก็ใช้ชื่อเดิมได้นะครับแต่ต้องลิงก์ตรงนี้ให้เราเห็นนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราหาชื่อเอ๊ะวิชาตรงไหนนะชื่อตามสัญญานี้แล้วจะไปตรวจตรงไหนดีอย่างเงี้ยหาไม่เจอนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะสื่อสารกันยากรหัสวิชาครับอาจารย์รู้รหัสวิชาของอาจารย์แล้วหรือยังรู้แล้วมันมีชีทของคราวที่แล้วอยู่นะครับถ้าไม่รู้ยังไงอาจารย์บอกด้วยเดี๋ยวเราชี้นั้นเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ด้วยมันจะบอกว่าวิชานี้มีรหัส อะไรนะถ้าเป็นมอก็เป็น PSU 00เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะบอกไปอยู่มหาลัยอะไรนะครับชื่อมหาลัยที่ระบุในระบบเนี่ยฮะตรงนี้ที่เราตกลงกับทุกๆแม่ข่ายคือว่าชื่อย่อมหาลัยขีดกลางและตามด้วยคำว่ามุกเช่นถ้าเป็นของมอก็จะเป็น PSU
อันขีดกลางแล้วก็มุกอย่างเป็นต้นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างนะครับโอเคไหมครับคราวนี้อันนี้นี่ครับสรุปให้อาจารย์เห็นนิดนึงว่าใน TOR ระยะ2เนี่ยครับมีสิ่งที่อาจารย์จะต้องส่งมอบอยู่5อย่างด้วยกันโอเคไหมครับนี่คือสิ่ง5อย่างที่ต้องส่งมอบแต่เช็คลิสต์หรือรายการตรวจจะเป็นไปตามเอกสารชิ้นนี้นะครับอาจารย์ต้องส่งมอบอะไรบ้างสื่อการเรียนรู้พร้อมโครงสร้างตารางสรุปสื่อบรรยายสื่อต่างๆนะครับส่งมอบยังไงส่งมอบที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะครับแซนด์บ็อกซ์ตอนส่งมอบตอนตรวจจะอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะครับแต่ตอนส่งเอกสารจริงๆเนี่ยอาจจะต้องทำเป็นซีดีไลฟ์ซีดีอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ตอนนี้ในช่วงของการดำเนินการเราเป็นแซนด์บ็อกซ์หมดมีแบบหัดประกอบการเรียนรู้นะครับอยู่ในแซนด์บ็อกซ์การวัดประเมินผลแล้วก็มีข้อสอบครับข้อสอบอาจารย์ส่งกี่ข้อพอทราบไหมจำได้ไหมครับแต่ละคนส่งกี่ข้อนะ30ข้อจะ30หรือจะ40หรือจะกี่10ข้อเนี้ยไม่เท่ากันขึ้นกับว่าอาจารย์รับที่จะทำวิชานี้กี่ชั่วโมงการเรียนรู้จำนวนชั่วโมงคูณกับ4คือจำนวนข้อสอบนะครับข้อสอบตรงนี้อาจารย์จะต้องทำตารางวิเคราะห์ออกมาด้วยนะนะครับว่าข้อสอบแต่ละข้ออาจารย์จะวัดรู้เข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลต่างๆนะครับตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะถ้าอาจารย์บอกทำผ้าบาติกเป็นนะครับข้อสอบอาจารย์ต้องวิเคราะห์ถึงตรงไหนประยุกต์สร้างสุดท้ายนะต้องสร้างได้นะฮะซึ่งยากเหมือนกันนะถ้าเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะครับอาจจะต้องถามอะไรที่สะท้อนบางอย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แผนการจัดการเรียนการสอนก็คือแผนในการที่อาจารย์จะเปิดเดี๋ยวเราจะมีแบบฟอร์มหนึ่งนะครับป้องเรามีแบบฟอร์มหนึ่งที่เป็นอาจารย์ต้องเขียนว่าจะผลิตได้ภายในเมื่อไหร่วันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับเอานะครับ5ข้อนะอาจารย์ไม่งงนะ5ข้อส่วนใหญ่จะอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะครับอันนี้จะอยู่ในกระดาษแต่เดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มให้อาจารย์เห็นนะครับสุดท้ายแผนก็จะอยู่ในกระดาษนะครับต่อมาครับอาจารย์ดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็บอกว่าระดับเกณฑ์การตรวจงานนะครับข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันเป็นสิ่งที่กำหนดให้มีในทุกรายวิชาข้อที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันแปลว่าเป็นสิ่งที่แนะนำให้มีในรายวิชาแนะนำก็คือไม่ได้บังคับอาจารย์แต่มันจะดีถ้าจะมีนะครับเอาละครับเรามาดูทีละส่วนทีละส่วนนะครับส่วนที่เป็น overview overview คือตรงไหนครับเราเช็คอาจารย์ตลอดเวลาทำ interactive overview คือตรงไหนครับอาจารย์ตรงไหนนะพอคลิกหน้าปกปั๊บเนี่ยมันจะเปิดเข้าไปข้างในหน้าแรกมันจะมีคำอธิบายวิชาตรงนั้นเนี่ยครับอาจารย์จะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งชื่อรายวิชาครบถ้วนชื่อหน่วยงานถูกต้องนะตามข้อกำหนดนะครับมีภาพแบนเนอร์รายวิชามีวิดีโอแนะนำรายวิชาอันนี้ในเชิงคุณภาพนะครับขนาดเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวตรงนี้ก็จะยาวไปนิดนึงนะอาจารย์สัก2นาทีถึง3นาทีกำลังดีนะถ้ายาวไปเยอะๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยดูมีคอสนัมเบอร์ถูกต้องอาจารย์ต้องตั้งตามแบบฟอร์มที่ให้อาจารย์นะครับมีคลาสสตาร์ทเดทกับเอนด์เดทนะฮะเวลาที่อาจารย์เข้าไปสร้างวิชามันหรือว่าแก้ไขเนี่ยเขาจะมีให้อาจารย์ระบุว่าจะเปิดเมื่อไหร่จะจบการเรียนการสอนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ชั่วโมงการเรียนรู้นะครับที่อาจารย์คาดว่าผู้เรียนต้องใช้ต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งมาเรียน2ชั่วโมงนะทั้งหมด10ชั่วโมงจบใน5สัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่อาจารย์จะต้องใส่เข้าไปในคอร์สอินโฟนะครับคอร์สอินโฟงั้นเวลาแม่ขายตรวจเขาบอกมีไม่มีนะครับมีไม่มีนะถ้ามีก็โอเคผ่านตรงนี้ไปบล็อกแรกอาจารย์งงไหมครับอาจารย์ดูตัวอย่างได้ที่ไหนครับดูตัวอย่างในแซนด์บ็อกซ์นะครับมีวิชาต่างๆของอาจารย์ชุติพรบ้างอาจารย์เดี๋ยวเราจะลิสต์ให้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเลือกตัวอย่างดีๆนะให้อาจารย์ดูนะครับเราอาจารย์ก็ทำตามนั้นนะเชิญครับ
วันที่เปิดรายวิชาอาจารย์ประมาณเลยครับจะเปิดได้ในช่วง15เมษาหรืออาจารย์จะมีคลาสจะเป็นช่วงการสอนเดือนพฤษภาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันที่จะเปิดนะครับวันที่จะเปิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจบภายในอะไรครับจริงๆแล้วต้องภายในพฤษภาหรือต้นมิถุนาเพราะอาจารย์จะได้มีเวลาในการทำสรุปรายงานนะครับแล้วก็มีประชุมแม่ข่ายครั้งหนึ่งเพื่อมาวิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็ส่งทั้งหมดภายในมิถุนานะครับถ้าจะไม่จบมิถุนาเลยเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์หรือเขียนสรุปไม่ทันนะครับงั้นช่วยใส่ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับคลาสสตาร์ทเดทกับคลาสเอนเดทตรงนี้ครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์ใส่เข้าไปในแซนด์บ็อกซ์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ใส่เลยใช่ไหมครับทุกวิชานะครับวันนี้หรือกลับไปเย็นนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปทำตารางเปิดสอนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ใครสนใจวิชาศิลปะอิสลามพฤษภานี้พบกันอะไรประมาณนี้พบกันที่ไทยมุก ORG นะจะมีอะไรต่างสื่อสารไปประมาณนี้ที่สื่อสารเนี่ยครับเราจะสื่อสารไปเป็นแพ็กเกจนะครับเช่นอะไรก็ตามที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมแพ็กเกจหนึ่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแพ็กเกจหนึ่งภาษาแพ็กเกจหนึ่งอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงกลุ่มเป้าหมายนี้เขาจะแบบเลือกได้เลือกได้ไม่ต้องไปค้นเยอะแยะนะครับเราจัดกรุ๊ปให้อาจารย์แล้วกันนะครับโอเคไหมครับอาจารย์รอบแรกอาจารย์กำหนดพวกนี้นะครับคอร์สนัมเบอร์ถูกต้องอันนี้ก็น่าจะไม่ถูกนะคอร์สนัมเบอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีต้องไปน่าจะเป็น SPU อะไรสักอย่างใช่ไหมครับนะครับใส่แบนเนอร์ข้างบนนี้นะใส่คลิปใส่ต่างๆให้เรียบร้อยนะฮะเอาภาพอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะให้ที่อาจารย์โอเคอ่ะนะครับเข้าไปอย่าห้ามสวมหมวกใส่แว่นดำนะฮะให้เห็นหน้าตรงอย่างนี้นะครับก็จะโอเคนะครับหัวข้อให้ครบถ้วนอย่าลืม Creative Commons นะครับต่อมานะครับวิดีโอตรงนี้อาจารย์เคยเห็นวิดีโอที่เป็นการ์ตูนก็มีนะมีหลายแบบหลากหลายแบบมากอาจารย์เคยเข้าไปเรียนวิชาของไทมุก101แล้วหรือยังครับใครมีใครเข้าไปเรียนบ้างประชาสัมพันธ์เลยครับอย่างนี้นะครับใน thaimook.org เนี่ยครับไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์นะครับ thaimook.org นะครับเป็นระบบที่เปิดรายวิชาที่พร้อมให้เรียนรู้นะครับอาจารย์ลองดูนะใน thaimook.org เนี่ยครับมีวิชาที่เปิดไปแล้วและวิชาที่พร้อมเปิดนะครับอยู่ตอนนี้ประมาณสัก5วิชาแต่วิชาที่อยากจะให้อาจารย์เข้าไปสมัครแล้วเรียนได้เลยนะครับอันนี้โอเปอเรชั่นตั้งแต่มกราแล้วเนี่ยคือวิชานี้ครับการพัฒนารายวิชานะครับการจัดการเรียนการสอนในระบบ thaimook นะครับอันนี้สมัครแล้วเรียนเลยเพราะว่าวิชานี้จะให้ความรู้ทั้งหมดที่เคยอบรมอาจารย์ไปนะครับรวมทั้งเทคนิคการเอาการสร้างหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยการทำแบบทดสอบต่างๆที่เคยอบรมอาจารย์ไปแล้วอาจารย์อาจจะลืมบ้างช่วงนั้นยังพะวงกับการสร้างสื่อบ้างมาทบทวนในนี้ได้หมดนะครับวิชานี้เปิดเป็นแบบเซลฟ์เพสแปลว่าอาจารย์สมัครเรียบร้อยลงทะเบียนแล้วเข้าไปเรียนได้เลยนะฮะเต็มที่เลยนะครับมีทุกอย่างหมดแต่ที่ผมจะเปิดให้จันดูก็คือว่าวิชานี้เนี่ยฮะใช้ทีเซอร์เป็นการ์ตูนข้อนี้เหมาะจะมีเอาท์ไลน์คล้ายๆกันจะช่วยทำให้ทำอะไรเหมาะกับใครนะครับเรียนรู้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการนำเสนอคล้ายๆเป็นอินโฟเนี่ยการสร้างโจทย์แบบต่างๆนะครับนะอันนี้เป็นแบบง่ายนะครับทีเซอร์แบบง่ายแต่สาระสำคัญก็ยังครบถ้วนอยู่นะฮะหรือบางวิชาจะใช้ทีเซอร์แบบเปิดตัวด้วยคนเข้าใจว่าเราจะมีเอกสารแนะนำเรื่องของการผลิตวิดีโอการใส่โลโก้ในวิดีโออาจารย์ได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราใส่ฝากป้องเอา
แนวปฏิบัติในการใส่โลโก้เข้าไปอาจารย์ครับในเอกสารแนวปฏิบัติในการใส่โลโก้จะมีตัวอย่างทีเซอร์นะครับหลากหลายมากนะครับที่เป็นบุคคลที่เป็นอะไรต่างอาจารย์ไปดูตรงนั้นได้นะครับอ่ะโอเคนะถ้างั้นเราเข้าสู่รอบที่2ใช่ไหมครับช่วงที่2นะอันนี้ก็ยังอยู่ในคอร์สอินโฟนะคำอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับรายวิชาแนะนำรายวิชาอาจารย์ครับตรงนี้จะเขียนยังไงดีเราดูไปด้วยกันเนาะตรงนี้จะเขียนยังไงดีให้มันน่าจะเหมาะเขียนยังไงดีเอามคอ.มาใส่ไหมเพราะมันเป็นวิชาที่อาจารย์สอนทำมคอ.มคอ.มาใส่เลยดีไหมดีไหมครับอาจารย์ต้องคิดก่อนว่าคนที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเรียนอาจารย์ในมหาลัยเนาะอาจจะเป็นประชาชนอาจจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับศิษย์เก่าอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยบางทีภาษาที่เป็นวิชาการมากๆเขาอ่านแล้วเขาจะงงนะฮะงั้นอาจารย์อธิบายรายวิชาแบบที่ใครๆก็อ่านรู้เรื่องนะครับแต่ครอบคลุมสาระให้ตรงกันวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับเรียนแล้วเข้าใจเรื่องนี้เรียนแล้วอธิบายเรื่องนั้นได้แยกความแตกต่างผ้าบาติกกับผ้าธรรมดาแยกความแตกต่างเรื่องของศิลปะอิสลามหรือบอกจุดสำคัญของศิลปะอิสลามอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เขียนภาษาเชิงพฤติกรรมคนที่เรียนจะได้ประเมินตัวเองได้ว่าเอ๊ะเขาบอกได้ไหมว่าศิลปะอิสลามเนี่ยมีจุดสำคัญที่พอเห็นปั๊บนี่คือศิลปะอิสลามอย่างเงี้ยนะถ้าได้นี้บรรลุวัตถุประสงค์โอเคไหมครับคุณสมบัติผู้เรียนความรู้พวกนี้จริงๆอาจารย์กรอกมาแล้วเนาะแต่ว่าอาจารย์เชฟนิดหนึ่งให้มันเข้าใจง่ายเพราะตอนนี้เรากำลังจะสื่อสารออกไปแล้วนะสื่อสารกับลูกค้าเราแล้วนะอาจารย์จะขายของใช่ป่ะโบชัวขายของอาจารย์จะต้องแบบอ่านรู้เรื่องอ่ะถ้าอ่านแล้วไม่รู้ว่าของนี้ใช้ทำอะไรนะอาจารย์จะเสียลูกค้าไปแล้วนะเขาก็จะไม่ซื้ออาจารย์นะครับตรงนี้ขายของการวัดประเมินผลนะครับจะเรียนจบแล้วได้เซอร์วิชาทุกวิชาเรียนจบแล้วได้เซอร์นะสติฟิเคตนะครับเราจะมีดีไซน์มีโลโก้สกอมีโลโก้มหาลัยต่างๆนะครับทำยังไงถึงจะได้เซอร์นะครับต้องทำควิซทุกครั้งต้องทำแบบทดสอบจบรายวิชาได้คะแนนเท่าไหร่อย่างนี้ฮะต้องเขียนชัดๆนะครับทำให้เขาปฏิบัติตัวถูกนะถ้าจะไม่ได้เขียนไว้ปุ๊บเขาเรียนมาพร้อมกันบางคนตั้งใจบางคนไม่ตั้งใจเดี๋ยวเขาจะมาประท้วงอาจารย์ว่าไม่เห็นบอกเลยว่าทำแบบนี้แล้วไม่ได้เซอร์อย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตรงนี้โอเคนะครับ Creative Commons อาจารย์เข้าใจแล้วเนาะรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ต้องมีไม่มีดอกจันแปลว่าอะไรครับอาจารย์จะใส่เข้าไปก็ไม่เป็นไรนะถ้าอาจารย์จะแนะนำนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงนะครับอะไรก็ว่าไปไม่มีปัญหานะครับคอร์สสตาฟก็คือชื่ออาจารย์ผู้สอนทุกคนนะครับตำแหน่งวิชาการมหาลัยต่างๆใส่ได้นะครับรายละเอียดต่างๆภาพอาจารย์อย่างที่ว่านะครับหน้าตรงไม่สวมหมวกนะครับไม่ใส่แว่นดำนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่ออีเมลนะครับอาจารย์อย่าไปให้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าอาจารย์ยังไม่พร้อมที่จะให้ทุกคนติดต่ออาจารย์หรือคนเป็นร้อยคนมาติดต่ออาจารย์อาจารย์ให้เป็นอีเมลอาจารย์จะได้มีเวลานิดหนึ่งในการที่จะวางแผนในการดูแลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ไปเปิดเป็นเว็บบอร์ดที่เราแนะนำก็คือใช้เว็บบอร์ดใช้ฟอรัมนะฮะอาจารย์ควรจะบอกว่าถ้ามีคำถามให้ถามในฟอรัมอาจารย์จะเข้ามาดูในฟอรัมทุกๆวันในเวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรก็ว่าไปอาจารย์จะได้แพลนการดูแลนักเรียนได้นะครับเอาละครับตรงนี้ก็จบไปเมื่อสักครู่น้องมากระซิบว่าอย่างนี้ครับเรื่องของแนวปฏิบัติในโฟลเดอร์ที่ผมแชร์ให้อาจารย์ยังจำลิงก์ได้ใช่ไหมครับ bit.ly bit.ly นะครับ ThaiMOOC Train 2เนี่ยอันนี้คือแนวปฏิบัติการใส่โลโก้เมื่อวานเราพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าแนวปฏิบัติการใส่โลโก้เนี่ยอาจารย์ไปดูเอกสารนี้ประกอบได้และอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ครับเอกสารนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างวิดีโอแนะนำรายวิชาอยู่หลายๆอันอาจารย์ไปดูเป็นแนวทางว่าอาจารย์ทำวิดีโอได้กี่แบบคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างที่จะให้ใส่
นะครับขั้นต่ำผมขอใช้คำว่าขั้นต่ำนะครับอาจารย์จะทำมากกว่านี้ไม่เป็นไรเช่นในคลิปวิดีโอนี้ฮะเราระบุว่าขั้นต่ำมีสกอกับมีมหาลัยของอาจารย์นะครับของอาจารย์นะขึ้นมาตรงนี้เป็นระยะไม่ใช่ขึ้นค้างนะครับเป็นระยะก็น่าจะโอเคเพื่อไม่ให้ใครเอาคลิปของอาจารย์ไปใช้แล้วไม่ได้รับรู้ว่ามหาลัยไหนเป็นคนทำภายใต้โครงการอะไรนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะมีโลโก้อื่นๆนะครับขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีขั้นต่ำตามนี้แล้วก็มีเกณฑ์มีCreative Commons ต่างๆมีการใส่ตรงนี้มีแม้กระทั่งการใส่ข้อความประกอบในคลิปอาจารย์ที่ไปอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับอาจารย์ขอให้อาจารย์ใส่ตามนี้ให้ครบถ้วนนะครับเพราะเราต้องประกาศนะครับว่าสื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และเผยแพร่ให้ใช้ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบนี้นะครับแบบนี้แปลว่าคนอื่นจะไปใช้เขาต้องรับรู้นะว่าเราอนุญาตแบบไหนนะครับคราวนี้เมื่อวานที่ท่านอาจารย์โอภาสพูดถึงไอ้ตัว ND อาจารย์จำได้ไหมครับเมื่อวานจำได้ไหมอาจารย์โอภาสพูดถึงว่าถ้าสื่ออาจารย์ไม่ยินดีที่จะให้ใครไปตัดต่อไป modify อาจารย์ต้องใส่ ND เข้าไปด้วย ND ก็คือ no derivativeแต่ว่าห้ามเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าจะใช้ก็คือใช้ตามสภาพที่มีอยู่นะครับ ND โอเคไหมเพราะฉะนั้นที่ผมบอกตรงนี้เป็นขั้นต่ำนะ BY แปลว่าต้องอ้างอิง NC แปลว่า non commercial ห้ามเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าและสุดท้าย SA share like แปลว่าเอาคลิปอาจารย์ไปอยู่ในคลิปไหนคลิปนั้นจะต้องแชร์ให้กับทุกคนใช้ตามข้อกำหนดนี้ด้วยแปลว่าเอาของอาจารย์ฟรีๆไปใช้แล้วถ้าเขาบอกเขาไม่แชร์นะลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยทำไม่ได้โอเคไหมครับงั้นเขาก็ต้องแชร์ด้วยแต่ถ้าเขาไม่อยากจะแชร์ก็ไม่ต้องเอาของอาจารย์ไปใช้นะอันนี้ก็เป็นแฟร์ๆเพราะเราก็ให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับจะเติมอย่างอื่นได้นะแต่อย่างน้อยต้องมี3ข้อกำหนดนี้นะ BYNCSA โอเคไหมอาจารย์ดูเอกสารนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจได้อย่าลืมนะครับอยู่ในวิดีโออยู่ในคลิปวิดีโอนะครับอยู่ใน YouTube ข้อกำหนดใน YouTube นะครับเขียนให้ชัดเจนเพราะว่า YouTube เนี่ยคนจะไปเสิร์ชเจอโดยไม่ผ่านวิชาอาจารย์นะครับก็จะเข้าตรงได้เขาอาจจะแชร์ไปแชร์มาเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ว่าคลิปนี้ใครสร้างภายใต้โครงการอะไรแล้วอาจารย์อนุญาตให้ใช้แบบไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาวิชาอาจารย์โอเคไหมครับทุกอย่างเราอยู่ใน YouTube นะครับคราวนี้อันนี้ขอย้ำนิดนึงครับอาจารย์เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเรากังวลมากด้วยความไม่ตั้งใจของอาจารย์ด้วยความไม่รู้นะครับถ้าอาจารย์เอาอะไรที่มันมีลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วเราถูกคนที่เป็นเจ้าของเขาร้องเรียนไปที่ YouTube นะครับ YouTube จะแบนนะครับจะไม่แบนคลิปอาจารย์คลิปเดียวนะเขาจะแบนเป็น channel แล้วต่อไปเราจะประกอบตอนนี้เรากำลังทำงานร่วมกับทาง YouTube ที่อเมริกานะครับเพื่อเขาจะจัดพื้นที่ให้กับ Thai MOOC โดยเฉพาะเลยเป็นพื้นที่ unlimited ไม่มีโฆษณาอะไรต่างเราให้พวกเราทุกๆมหาลัยเอามาวิดีโอมาขึ้นนะครับซึ่งถ้าอย่างนั้นเวลาเขาแบนมันจะกระทบหมดเลยนะฮะ channel นี้ป๊อปมันก็จะมา warning มาที่ TCU ว่ามันมีการกระทบลิขสิทธิ์ที่ channel นั้นแล้วเขาก็จะนับนะฮะคือด้วยความเป็น education ก็อาจจะให้โอกาสหลายครั้งหน่อยถ้าเป็น personal account พอเขาแบนเขาแบนเลยแต่พอเป็น education เท่าที่ทราบรู้สึกว่าเขาจะให้โอกาสเตือนหลายครั้งนะฮะ3ครั้งถ้าสมมุติว่ามีแค่3มหาลัยเราก็จะถือว่าถูกเตือน3ครั้งเขาก็จะแบนทั้งระบบนะครับไทมูก็จะไม่มีวิดีโออยู่แต่เฉพาะเทคนะฮะเพราะอาจารย์ระมัดระวังช่วยเราด้วยนะครับระมัดระวังด้วยอะไรที่ไม่แน่ใจสุ่มเสี่ยงเนี่ยอาจารย์พยายามทำเองให้เยอะที่สุดนะครับใช้อย่างอื่นช่วงร่วมด้วยนะครับใช้การบ้านเด็กๆ เราวาดการ์ตูนเก่งนะครับถ้าไม่แน่ใจใช้การ์ตูนแทนภาพจริงนะครับวาดการ์ตูนวาดอะไรต่างขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ถ่ายภาพเองนะฮะอาจารย์เหนื่อยยังครับ
นี่เราเพิ่งไปหน้าแรกๆเองนะแต่คิดว่าอาจารย์พอรู้แล้วล่ะพี่แต่ว่ามาย้ำให้เข้าใจตรงกันโอเคไหมครับเอาล่ะจะเข้าไปที่ตัวคอร์ดแล้วจำทันไหมไม่มีปัญหาเนาะตอนนี้จะเข้ามาสู่ที่ตัวคอร์สแล้วนะครับอันนี้ถ้าข้อไหนที่มีเขียนว่าศึกษาภาพตัวอย่างนะครับศึกษาภาพตัวอย่างนี่แปลว่าในช่วงท้ายๆชุดนี้นะครับจะมีตัวอย่างให้อาจารย์เห็นนะครับโอเคไหมครับข้อไหนคือตรงไหนชื่ออยู่ตรงไหนชื่อสถาบันตัวย่อนะฮะน้องๆทำเรียบร้อยดีมากนะครับอ่านง่ายนะฮะโอเคไหมอยู่ท้ายๆเอกสารเนี่ยครับอาจารย์ลองมาดูว่าอ๋อมันคือตรงนี้นะที่พูดถึงว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ให้มาดูช่องนั้นช่องนี้นะครับนะสตาร์ทเดทให้ลงข้อมูลครบถ้วนยังไงอาจารย์ผู้สอนเป็นยังไงนะครับอาจารย์อย่าเผลอเอาโลโก้ TCU ไปใส่เป็นอาจารย์ผู้สอนนะเอาของอาจารย์นะครับเอาภาพอาจารย์นะครับอันนี้คือคอร์สอินโฟในวิชาละนะครับเอามาดูครับคอร์สอินโฟในวิชาคอร์สอินโฟนะครับมันจะมีหน้าที่เป็นคอร์สอัปเดตผมลองเปิดให้อาจารย์ดูนะครับอันนี้วิชาของท่านอาจารย์ถนอมพรนะครับเป็น IT เพื่อการศึกษานะครับเวลาที่นักเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนมาแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยคอร์สเปิดแล้วเนี่ยเวลาเขาคลิกเข้าวิชาขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะมีหน้าที่เป็น Course Info นะฮะ Course Updates and News นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเหมือนกับว่าประกาศต้อนรับนะฮะหรือชี้แจงหรือสรุปหรือให้คำแนะนำต่างๆนะครับเข้ามาวิชาตรงคอร์สอินโฟตรงนี้นะเรามาดูครับว่าอาจจะต้องมีอะไรเป็นขั้นต่ำนะครับคอร์สอินโฟเนี่ยเริ่มต้นจะต้องมีกราฟิกนะครับนิดนึงว่าต้อนรับเข้าสู่คอร์สพอเปิดเข้ามาครั้งแรกเขาจะเจอหน้านี้หน้าแรกเลยแล้วเราทำให้เกิดfirst impression เนี่ยเนาะมีกราฟิกหรือมีข้อความหรือไม่แรงต่างข้อความหรือกราฟิกที่แสดงว่ายินดีต้อนรับเนาะและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นระยะอันนี้ไม่มีดอกจันนะครับแล้วก็มีสัญญาแสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์นะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้ฮะอันนี้เนื่องจากว่าท่านอาจารย์หอมพรเนี่ยสอนไปแล้วนะครับอาจารย์ไปดูเมสเสจแรกๆนะฮะเห็นไหมแม้เสร็จแรกๆสุดเลยเนี่ยพอเปิดมาพบยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะแล้วก็มีข้อความอื่นๆนะครับที่เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วมันมีตัวอย่างเดี๋ยวผมขอพาไปดูตัวอย่างเยอะๆนะอาจารย์ให้มีไอเดียตรงข้อความต้อนรับเนี่ยถ้าเทียบกับการสอนในมหาลัยมันคือตรงไหนฮะอาจารย์มันคือชั่วโมงแรกสัปดาห์แรกของการที่จะแนะนำรายวิชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกับนักเรียนคืออะไรครับวิชานี้เป็นยังไงนะครับครอบคลุมเนื้อหาอะไรควรจะเรียนยังไงผมจะให้ดูอันนี้ครับดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันคือมินิมัมอย่างที่เขียนไปนะครับแต่ว่าอาจารย์ลองดูว่าอาจารย์อยากจะใส่อะไรเข้าไปแล้วทำให้มันดูน่าสนใจนะอันนี้ผมมีวิชานึงน่าสนใจมั้ยนะ Analytic for Classroom Teacher นะครับเราจะใช้ข้อมูลอะไรในการที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนอาจารย์มาดูครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมี Course Update and New นะครับเขาบอก Welcome เห็นไหมอันนี้คือข้อความภาคบังคับเนาะเสร็จแล้วเขาถามด้วย We are very excited to be offering this course นะฮะก็ข้อความนิดหนึ่งแล้วเขาก็บอกถ้าใครยังไม่คุ้นเคย edX นะมีคู่มืออันนี้ให้ใช้นะครับในแต่ละหน้าเนี่ยนะครับมีคอร์สแท็บมี discussion มีแรงต่างแต่ละอันใช้ทำอะไรนะครับ let's begin นะฮะ
เราเริ่มเรียนกระเทอะให้ไปที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แนะนําบางตัวอย่างก็จะมีเหมือนกับว่าจะเรียนวิชานี้ให้สําเร็จนะแล้วได้ใบประกาศเนี่ยมีมินิมัมรีไควร์เมนต์ยังไงหรือควรทําตัวยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ใส่เข้าไปได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนเพิ่มเติมเนาะข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับคอร์สอัปเดตคราวนี้แทรกนิดเดียวครับเวลาที่อาจารย์สอนจริงนะคอร์สอัปเดตตัวนี้จะเป็นตัวที่จะสื่อสารกับนักเรียนเป็นระยะระยะผมขอให้ดูตัวอย่างวิชาของอาจารย์สมพรนะครับอยู่นะฮะเริ่มต้นยินดีต้อนรับนะครับเสร็จปุ๊บ17สิงหาเนี่ยสวัสดีทุกคนเช้านี้อาจารย์สดใสอันนี้เหมือนสร้าง human touch เนาะเพราะเรียนออนไลน์มันเหมือนเรียนนิ่งๆคนเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นระยะเรามาทักทายเอาเป็นยังไงบ้างทุกคนทำได้ถึงไหนแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะทุกคนน่าจะถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเนื้อหาตรงไหนสงสัยเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็ทักทายเป็นระยะนะครับหรือบางครั้งนะครับเวลาเราเข้าไปดูปั๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมหัวข้อที่ผ่านมาทำควิซตกทุกคนเลยนะฮะควิซของอาจารย์มี5ข้อนะตกทุกคนเลยอาจารย์จะทำไงดีอะไรนะครับเฉลยอาจารย์ก็ต้องวิเคราะห์ว่าเอ๊ะข้อที่1เนี่ยตกทุกคนเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างเช่นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากเอกสารอาจารย์ก็เป็นไปได้เกิดจากอาจารย์มีตัวอย่างน้อยไปก็เป็นไปได้อาจารย์จะแอดจัสตรงนั้นยังไงตรงนี้เป็นพื้นที่สวัสดีนะเนื้อหาคราวที่แล้วยากไปใช่ไหมอยู่จะเหมือนไม่ค่อยมีใครผ่านเลยนะคือใช้ภาษาเหมือนกับอาจารย์คุยอะถ้าจะเป็นทางการสวัสดีทุกคนสัปดาห์ที่แล้วทุกคนตกหมดสัปดาห์นี้ทุกคนตั้งใจอะไรเงี้ยมันจะดูแบบนะเราก็ใช้คำที่มันเป็นอะไรที่อินฟอร์มอลบ้างแล้วล่ะอาจารย์ก็ถือโอกาสในหัวข้อนี้นะจริงๆแล้วคือเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเฉลยคือแบบนี้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปทีละขั้นทีละขั้นจนจบนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการสอนได้นะครับเพราะอาจารย์โดยหลักคืออาจารย์จะไม่เจอนักเรียนเลยแต่ในกลุ่มนี้จะมีนักเรียนจัดตั้งของอาจารย์กลุ่มนึงที่อาจจะเรียนพร้อมๆกับออนไลน์กับในชั้นเรียนไปด้วยก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะมี2กลุ่มแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่ไม่เจอเลยเนี่ยอาจารย์ต้องใช้ช่องทางเนี่ยในการสื่อสารที่ทุกคนพอเปิดมาปุ๊บจะเห็นหน้านี้ก่อนไงมันเป็นหน้าบ้านมันเป็นอะไรที่ถ้าปิดประกาศแล้วก็ทุกคนจะเห็นนะครับโอเคนะครับต่อมาไฮเปอร์ลิงก์ประมวลรายวิชาไฮเปอร์ลิงก์โครงสร้างรายวิชานะครับอาจารย์เห็นตรงนี้ไหมครับคอร์สแฮนด์เอาท์ในหน้าเนี่ยครับคอร์สอินโฟเนี่ยครับนอกจากคอร์สอัปเดตแล้วทางขวามือมันจะมีคอร์สแฮนด์เอาท์เห็นไหมตรงนี้เนี่ยในการสร้างก็สร้างได้นะประมวลรายวิชาเอกสารต่างๆแต่ละวิชาแต่ละหัวข้อนะครับแฮนด์เอาท์ก็คือพวก PowerPoint ต่างๆที่อาจารย์ใช้เพื่ออะไรครับอาจารย์ตรงนี้หลักก็คือว่าเวลาเราทำออนไลน์คอร์สเนี่ยไม่ทุกคนที่มีเวลามานั่งออนไลน์อยู่จากคอมพิวเตอร์นะครับถ้าสมมุติว่าเขาจะวางแผนเขาว่าเขาจะเอาเอกสารไปนั่งอ่านตอนที่ระหว่างเดินทางขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้านะครับเอาเอกสารไปนั่งอ่านเวลาไปเที่ยวแล้วค่อยกลับมาออนไลน์มาตอบคำถามอาจารย์เขาก็สามารถจะใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยโอเคไหมครับ